บริษัทจัดการศพของรัสเซียปิ้งไอเดียปล่อยคลิปโฆษณาสุดสยิวยุคนี้สมัยนี้เรื่องของการตลาดเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่บริษัทต่างๆต่างงัดออกมาแสดงไอเดียแจม่มๆออกมาสู้กันเพื่อเรียกลูกค้าไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจจัดงานศพในต่างประเทศก็ต่างหาแคมเปญแปลกๆมาดึงดูดลูกค้าเช่นเดียวกันล่าสุดทางด้านของบริษัทโฮโรมินบริษัทจัดงานศพของรัสเซียเกิดปิ้งไอเดียเด็ดจัดหานางแบบสุดเซ็กซี่นุ่งน้อยห่มน้อยใส่ชุดชั้นในมาถ่ายแบบคู่กับโลงศพก่อนที่ คลิปโฆษณาดังกล่าวจะถูกปล่อยไปทางมีเดียของทางร้านไม่ว่าจะเป็น Facebook และ Tik t o อกจากคลิปจะเห็นนางแบบสุดแซ่บหลายคนในชุดชั้นในสุดว้าวิวโพสทาย,ยั่วยวนคู่กับลงศพในมุมต่างๆโดยทางร้านได้มีการโปรโมทในสโลแกนที่ว่าเรามีพนักงานที่เปี่ยมด้วยคุณภาพที่จะช่วยเหลือจัดการงานศพในทุกขั้นตอนอย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่เรื่องของเอกสารไปจนถึงเรื่องของพิธีการแต่ดูเหมือนว่าแคมเปญโฆษณานี้จะไม่ถูกใจลูกค้ายอย่างที่คิดทันทีที่คลิปดังกล่าวกลา เป็นกระแสขึ้นมาทางร้านกับเจอฟิทแบกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของความเหมาะสมหลายคนมองว่าแคมเปญแบบนี้ดูมันจะเกินขอบเขตไปมากและแสดงให้เห็นว่าทางร้านนั้นไม่แสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตเลยขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็มองว่าการนำนางแบบยั่วยวนแบบนี้มาโปรโมทคู่กับโรงก็ควรจะเป็นเรื่องของการไว้อะไรต่อผู้เสียชีวิตเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้จริงๆ